ือเรื่องนี้มันน่าสงสัยเราต้องหาคำตอบให้ได้และถ้าใครดูช่อง8ก็รู้ว่านักข่าวกับทีมข่าวเราเนี่ยต้องตามให้สุดไม่ต้องเสียเวลามากเปิดภาพวงจรปิดเลยแล้วกันน้องอัครพันธ์อายุ26ปีตายฮะแกผูกคอตายเออขออภัยไม่อย่าเรียกผมยังไม่ฟันธงศพแกเนี่ยมันโดนแขวนอยู่กับตรงราวหน้าต่างแล้วตอนแรกครอบครัวก็คิดว่าน้องผูกคอตายจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันที่ไปเจอศพน้องเนี่ยคือวันที่9เดือนอะไรนะกันยายนค่ะ9กันยาคุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าก่อนจะเจอศพน้องแขวนอยู่ที่ขอบหน้าต่างเนี่ยมันไปเจอว่ามันมีชายอ้วนคนนึงภาพวันนี้วันไหนนะ5ทุ่มของวันที่8กันยายนที่จะพบศพน้องศพน้องคือวันที่9วันที่8คุณผู้ชมฮะมันน่าสนใจคืออย่างนี้น้องเนี่ยมีแฟนอยู่ที่ห้องปรากฏวันที่8แฟนก็ไม่อยู่นะฮะแล้วมีชายอ้วนปริศนาใส่ถุงมือแล้วเดินเข้าห้องน้องจริงๆอันนี้แหละฮะที่มันแปลกทีมงานเพลย์ภาพไหลไปเรื่อยๆเลยนะจนกระทั่งชายอ้วนเดินเข้าห้องไปเลยฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆคือเรื่องนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามตามหาเฮ้ยสมมุตินะถ้าอัครพันธ์โดนฆ่าแขวนคอจัดฉากมันจะต้องมีวงจรปิดสิว่าชายอ้วนเดินออกจากห้องแต่ชายอ้วนคนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยนะฮะแต่เสียดายคือวงจรปิดญาติไปเอามาได้แค่ชายอ้วนเข้าห้องแต่ไม่มีชายอ้วนเดินออกแต่ในลักษณะภาพเหมือนชายอ้วนใส่ถุงมือเห็นไหมฮะเข้าห้องแล้วนะฮะเนี่ยมันน่าสนใจตรงเนี้ยคดีนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่โทษตำรวจนะแต่ตำรวจคุณต้องหาคำตอบให้ได้นะเพราะเขาไปร้องกับเอกภพเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดนี่ต้องขอบคุณสายไหมเขาด้วยนะประเด็นคืออย่างนี้ตอนแรกเหมือนกับญาติบอกว่าตำรวจจะสรุปว่าเป็นฆ่าตัวตายญาติก็เลยไปหาวงจรปิดเองฮะแล้วไปเจอเขาแล้วนะฮะชายอ้วนคนนี้เข้าไปในห้องคุณผู้ชมครับคดีนี้ความแปลกคือชายอ้วนคนนี้ไม่มีใครรู้จักค่ะเข้าไปทำไมสองเมียของคนตายไปไหนในคืนลอยต่อวันที่8ค่ะ3คนตายก่อนจะเป็นศพมีคนขับรถกันมา3คันสักลายกันมาเนี่ยนะทั้งชายทั้งหญิงเลย 7-8 คนมาถามหาคนตายบอกคนตายเนี่ยเหมือนกับไปซื้อเบนซ์ใช่มั้ยแล้วก็จ่ายเช็คเด้งค่ะต่อมาอันที่4คดีนี้น่าสนใจตรงไหนมั้ยฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนจะตายคนตายไปเปิดบัญชีม้าแล้วคนตายไปอ้างกับญาติว่าบัญชีม้าเนี่ยเพื่อนผมมันเอาเงินไปจากเว็บพนันผมไม่เกี่ยวคุณผู้ชมเห็น4ข้อที่เราเล่าให้ฟังใช่มั้ยคำถามคือไอ้อ้วนเนี่ยมายังไงแล้วเดินเข้าไปในห้องเขาได้ยังไงแล้วศพเขาโดนแขวนคอกลับมาตรงนี้เต็มๆฮะไม่ให้เสียเวลาเราเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนก็แล้วกันสาเหตุครอบครัวดูกล้องแล้วทำไมดูไม่จบเห็นแค่ชายอ้วนเปิดเพจขึ้นมาเลยนะฮะเป็นแม่ของน้องอัครพันธ์คุณจรีรัตน์บอกว่าวงจรปิดทำไมเอามาไม่หมดมันสำคัญตรงนี้ทำไมไม่นั่งดูจนกระทั่งว่าชายอ้วนออกมาหรือเปล่าอเมย์อธิบายหน่อยสิทางด้านของคุณแม่นะคะก็บอกว่าทางด้านกล้องวงจรปิดเนี่ยทางด้านครอบครัวก็คือน้องสาวของคุณแม่ดูแค่ช่วงที่เข้าไปในห้องไม่พบช่วงที่เดินออกมาจากห้องนะคะเนื่องจากว่าไล่กล้องวงจรปิดไปจนถึง3ของอีกวันไม่เจออะไรก็เลยไม่ได้ดูต่อค่ะหมายความว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนที่ชายอ้วนเดินเข้าไปนี่ประมาณกี่โมงแล้วแม่ห้าทุ่มของวันที่8กันยายนแม่ไล่จนกระทั่ง3ค่ะแล้วแม่ไม่เห็นอะไรแม่ก็เลยไม่ดูต่อค่ะแต่ว่าแล้วบังเอิญพอแม่ไม่ดูต่อกล้องมันทับกว่าจะมาดูมันก็ทับซะแล้วจะมาดูอีกรอบนึงเพราะสงสัยชายอ้วนใส่ถุงมือกล้องทับคุณผู้ชมครับมันมีมุมอย่างนี้เพราะวันนี้เราได้ถามแม่เอาทีละเปราะนะฮะถามบอกแม่เป็นไปได้ไหมเขาฆ่าตัวตายแม่บอกว่าไม่มีทางที่ลูกจะฆ่าตัวตายลูกไม่ได้เสพยาสาเหตุคือลูกไปเกี่ยวกับบัญชีม้าเว็บพนันซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคนมาตามหาตัวลูกที่ห้องเอารูปลูกไปถามชาวบ้านเพื่อจะหาตัวลูกอ้างว่าซื้อรถเบนซ์แล้วแม่ก็บอกแล้วว่าลูกฉันเนี่ยมันไม่มียาจะจ่ายเช็คเด้งหรอกเพราะลำพังคือหากินทุกวันถูกไหมฮะแล้วมันจะไปซื้อรถเบนซ์ 600,000 ได้ยังไงแล้วเช็คเด้งคุณแม่ก็เลยแปลกใจก็คืออย่างนี้ฮะวงจรปิดลองเพลย์ซ้ำขึ้นมาเรื่อยแม่บอกว่าความแปลกอีกอันหนึ่งเนี่ยนะนอกจากชายอ้วนหน้าห้องอยู่ๆคุณผู้ชมฮะมันมีแฟนของลูกชายที่มาร่วมงานศพทำตัวลับๆล่อๆไม่มาคุย
แม่เลยอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ไปไหนหลังจากเกิดเรื่องแม่ติดต่อแฟนของลูกแม่ไม่ได้เลยฟังเสียงแม่เปิดใจประเด็นนี้ก่อนฮะเราก็ไม่โทษใครนะเพราะว่าตอนนี้เราพิสูจน์ตกมาว่าลูกเราอ่ะทางหมอบอกว่าลูกเราอ่ะผูกคอตายเองแต่เรามีปมปัญหาคือ1ทางตำรวจก็เห็นกล้องวงจรมีคนขึ้นไปที่ห้องเขาและสวมถุงมือพร้อมทั้งเปิดประตูเข้าไปในห้องลูกเราประเด็นนี้เราสงสัยว่าเข้าไปทำอะไรแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่เรียกเข้ามาให้ปากคำแล้วเมียเขาที่หายไปก็ไม่เรียกมาสอบปากคำจนตำรวจร้อยเวรบอกให้รอผลเลือดเราก็รอพอผลเลือดมาเราก็มีความรู้สึกมันไม่ใช่แล้วอ่ะว่าลูกเราคงจะไม่คิดผูกคอตายแบบนี้คือเราอยากคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ล่าสุดน้องจะไปยืนยันกับแม่ว่าน้องเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพื่อนมันเอาเงินจากเว็บพนันไปเพราะน้องรับจ้างเปิดบัญชีม้าหรือไม่เปิด Facebook น้องขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะคือเอาล่ะน้องตายไปแล้วถ้าน้องถูกเว็บพนันตามฆ่ายังไงก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องช่วยถูกไหมฮะถึงแม้เอาล่ะถ้าน้องไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงเพราะคดีนี้อยู่ๆจะปล่อยถ้าสมมติคนอ้วนเมื่อกี้เดินเข้าห้องน้องแล้วไปฆ่าไอ้นั่นจะลอยนวลเลยนะแสดงว่าต่อไปนี้บ้านเมืองนี้เอาล่ะจะฆ่าใครก็ได้อย่างนั้นหรือไม่เราพยายามตามหาชายอ้วนคนนี้แต่คนทั้งตึกก็บอกว่าไม่เคยเห็นจริงๆฮะเปิดเพจเฟซบุ๊กน้องขึ้นมาให้ดูนะล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราไปเจอน้องใช้เฟซบุ๊ก6เฟซบุ๊กแล้วเราไปเจอบางเฟซบุ๊กน้องโพสเว็บพนันนี่ฮะชื่อน้องปรับหมดเลยเมื่อวานนี้ผมไม่เล่าทวนแล้วกันนะฮะเราไปเจอว่าเฟซบุ๊กน้องบางแอคเคาท์ไปโพสต์เรื่องตลกทั้งที่น้องตายมาแล้วเนี่ยนะฮะมันเคลื่อนไหวส่วนบางเฟซบุ๊กของน้องเจอว่าโพสต์เว็บพนันคุณผู้ชมครับลองดูค้างเว็บพนันเอาไว้นะแล้วเปิดสภาพตึกให้ดูหน่อยเพราะวันนี้เราไปที่ตึกที่น้องกลายเป็นศพแขวนคอตรงหน้าต่างเราพยายามไปสอบถามทางด้านนิติบุคคลของคอนโดว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยวงจรปิดเห็นแค่อ้วนเข้าแต่ไม่เห็นคนออกก็ตามที่บอกเขาก็คงไม่คิดว่ามันจะเป็นฆาตกรรมตามที่แม่สงสัยเขาก็เลยปล่อยกล้องให้มันลบไปเลยฮะแล้วแม่ตอนมาดูแม่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอ๊ะถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้ภาพโดนลบไปหมดแล้วเห็นดูตรงบริเวณด้านหลังตึกตอนแรกเราสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าชายอ้วนปริศนาคุณผู้ชมฮะอาจจะปีนออกหลังตึกปรากฏปีนออกไม่ได้เพราะสังเกตว่าหลังตึกเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมันจะเป็นแนวห้องเนี่ยมันติดกันก็จริงแต่ว่าห้องข้างๆเต็มดังนั้นถ้าจากวงจรปิดซ้ายมือลองเปิดวงจรปิดขึ้นมาคู่กับสภาพตึกหน่อยสิครับวงจรปิดเนี่ยถ้าสมมติชายอ้วนเข้าแล้วไม่ออกเราก็เลยสมมติถามว่าเอ๊ะมันปีนออกข้างหลังหรือเปล่าวะคุณผู้ชมปีนแต่ปีนได้ไหมปีนได้แต่ปีนปุ๊บจะไปเข้าห้องข้างๆซึ่งห้องข้างๆเมื่อวานนี้เราพบว่ามีคนอยู่เป็นไปไม่ได้ที่ชายอ้วนจะปีนตึกไปเข้าห้องข้างๆขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะนิติก็ยอมรับกับเราว่าภาพหายฮะสุดท้ายชายอ้วนคนนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องหาให้เจอนะโรงพักอะไรนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพหลโยธิน48ค่ะแล้วถ้าตำรวจต้องพิสูจน์แล้วว่ามันคืออะไรกลับมาตรงนี้ได้ไหมเพราะวันนี้ช่อง8ตามให้จนเจอแล้วด้วยความเคารพอันนี้ผมไม่ได้ว่าตำรวจจริงนะแต่ผมอยากให้ตำรวจออกมาอธิบายแม่เขาเนี่ยตอนแรกตามคดีนี้เหมือนประหนึ่งว่าตำรวจไปฟันธงว่าฆ่าตัวตายจนแม่กับน้องไปหาวงจรปิดก็เลยเอาไปบอกตำรวจว่าอ้าวแล้วไอ้อ้วนเนี่ยใครคำถามคือทำไมตำรวจรีบปิดคดีหรือไม่เราไปเจอผู้หญิงละฮะคนที่แม่บอกไปโผล่งานศพลูกแม่แล้วเหมือนกับลับล่อแล้วหายไปเลยผู้หญิงหายไปวันที่8เป็นวันที่ไอ้เจ้าอ้วนปริศนาเข้าห้องพอดีเปิดภาพน้องผู้หญิงขึ้นมาหน่อยฮะวันนี้เราไปเจออดีตแฟนนะฮะของคนตายเราเจอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคนนี้ชื่ออะไรนะครับเมย์คุณพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์ค่ะเป็นแฟนคนตายนะคะบอกว่าคบกับทางด้านของผู้ตายได้2ปีแล้วก็มีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอดนะคะแล้วถามว่ารู้ไหมว่าแฟนเปิดบัญชีมาให้กับเว็บพนันเขาบอกว่าเคยรู้เปิดจริงแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโทษทีนะ
แสดงว่าเปิดเว็บจริงเปิดบัญชีม้าจริงเปิดบัญชีม้าจริงเพราะตอนแรกเนี่ยเมื่อวานที่เล่าให้ฟังบอกคนที่มารอดักน้องเนี่ยนะ7คนเนี่ยสักลายกันทั้งตัวเนี่ยครอบครัวถามน้องว่าไปเกี่ยวกับเว็บพนันป่ะน้องบอกไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาขอยืมบัญชีปรากฏแฟนโต้กลับว่าน้องเปิดให้จริงๆใช่ค่ะน้องเปิดให้เองนะฮะแล้วไงต่อครับแฟนบอกว่ารับเปิดบัญชีมาให้กับเว็บพนันโดยได้รับค่าจ้างเปิดแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งกรกฎาคมมีคนมาทวงรถเบนซ์จากผู้ตายและอ้างว่ามีการจ้างผู้ตายขับรถแต่รถมันหายไปซึ่งเรื่องนี้เธอบอกว่าไม่จริงช่วงนั้นเธอยังอยู่กับแฟนที่อพาร์ตเมนต์ที่พหลโยธิน51จนกระทั่งย้ายออกมาย้ายไม่ถึงเดือนเอาเป็นว่ามาอยู่ในจุดที่เป็นหอพักที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือก่อนจะเสียชีวิต4วันนะคะคือพหลโยธิน48รับรองเลยแล้วก่อนที่มีการเจอผู้เสียชีวิต1วันก็คือ8กันยายนค่ะน้องพิมพ์ทะเลาะกับแฟนก็เลยตัดสินใจกลับบ้านจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น9กันยารู้อีกครั้งคือแฟนก็คือคุณอัครพันธ์เสียชีวิตแล้วค่ะแต่สิ่งที่เป็นปมสาเหตุน้องบอกว่าคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนหนูตัดสินใจผูกคอตายมาแล้ว3ครั้งสุดท้ายเลยเราถามบอกวันนั้นน้องไปไหนน้องบอกทะเลาะน้องก็เลยออกมาวันที่8ส่วนภายในวงจรปิดฮะที่คุณผู้ชมเห็นน้องบอกน้องไม่รู้จักมันน่าสนใจตรงนี้ไงฮะน้องออกมาชายอ้วนแทรกเข้ามาเข้าห้องแล้วคนนี้กลายเป็นศพแต่น้องบอกแฟนหนูก็ฆ่าตัวตายมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ใช้สายเคเบิลผูกกับขื่อในห้องนอนแล้วเชือกขาดครั้งที่2ผูกในตู้เสื้อผ้าอุ้มลงมาได้ครั้งที่3ผูกคอตายในตู้เสื้อผ้าจนอุจจาระแตกแล้วก็ปัสสาวะแตกหนูก็อุ้มออกมาจนกระทั่งฟื้นและต่อมาเคยพยายามกรีดหน้ากรีดหัวตัวเองและอยากจะบอกกับสังคมว่าเขาเล่นยาบ้าและยาไอด้วยแต่แม่ไม่รู้ต่างหากนี่ฮะฟังเสียงผู้หญิงแฉกลับบ้างฮะว่าหนูไม่เกี่ยวกับชายอ้วนหนูทะเลาะก็เลยเก็บผ้าไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วผู้ชายพยายามจะตายมาแล้ว3หนเปิดแบบว่าเหมือนเปิดให้คนกลางอะค่ะแล้วเขาก็เอาไปแบบว่าใช้ในของเงินเข้าเงินออกในเว็บอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนพอเวลาแบบมีเงินอะไรเงี้ยหนูไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาอะดึงเงินด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้หนูก็ไม่รู้ว่าคนไหนบ้างอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้สนิทกับเพื่อนเขาทุกคนถามว่าที่บ้านรู้ไหมที่บ้านก็เขาก็รู้ค่ะว่ามีการใช้สารเสพติดแต่เขาไม่เคยฉีดยาเขาเซ็นคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ก่อนจะจบกลับมาตรงนี้เลยฮะอย่างรวดเร็วเลยเพราะล่าสุดเปิดวงจรปิดเลยนะฮะเมื่อกี้วันที่8แฟนทะเลาะออกจากห้องชายอ้วนแทรกเข้ามาในห้องวันที่7ก่อนตายไปเจอแก๊งที่ตามหาน้องเป็นรถเก๋งฮะนี่เป็นหลักฐานใหม่นะฮะอ่ะสรุปหน่อยวันที่7 กันยายนค่ะตอนประมาณ 4:14 นาทีจะเห็นรถซีวิกสีขาวขับเข้ามาในซอยผ่านหลังอพาร์ตเมนต์นะคะที่ครอบครัวของผู้ตายอาศัยอยู่นะคะในรถนี้มีข้อมูลว่ามีชายชะกัน2คนค่ะขับมาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือมันไปสอดคล้องกับข้อมูลของคุณพ่อคนตายคือพ่อวสันที่บอกว่า7กันยายนประมาณ4ทุ่มมีผู้ชาย2คนสักเต็มตัวดำสูงใหญ่เดินเข้ามาในบ้านแล้วเปิดรูปลูกชายให้ดูถามคุณพ่อวสันว่าลูกอยู่ไหนพ่อเลยบอกไม่อยู่อีกฝ่ายก็เดินออกไปพอลูกเสียชีวิตแล้วมาเห็นกล้องวงจรปิดเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมที่เดินเข้าห้องนอนวันที่8กันยายนเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่าถ้าดูตามผู้ชายคนนี้นะก็เหมือนกับผู้ชายที่มาถามหาลูกกับพ่อเมื่อวันที่กันยายนเลยค่ะคุณผู้ชมครับคดีนี้ตำรวจผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งอยู่แล้ว มันต้องตอบให้ได้นะผู้ชายคนนี้เข้าห้องเพราะอะไรค่ะแล้วแก๊งที่มาแล้วพ่อเห็นลักษณะคล้ายชายอ้วนอย่าเพิ่งปิดคดีว่าฆ่าตัวตายแม้ว่าผลชันสูตรล่าสุดจะออกมาให้ดูผลชันสูตรหน่อยก็ได้นะอีกรอบนึงสาเหตุการตายคือระบุว่าแขวนคอแล้วก็ไปเจอสารเสพติดในเลือดใช่ค่ะแต่ต้องมีคำตอบชายอ้วนคือใครนี่ฮะอ่ะกลับมาแต่อีกมุมนึงคุณผู้ชมฮะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกไม่ต้องไปตามหาหรอกถ้าสมมุติว่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันมุมนึงมันก็เหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวไหมสมมุติถ้าเป็นการฆาตกรรมจริงๆนะถ้าโกงกูมึงตายอย่างนั้นไหมนี่ฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายถ้ามันโดนฆาตกรรมจริงๆ